ไปกันที่ข่าวด่วนดีกว่าข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนด่วนที่สุดข่าวด่วนสหรัฐทิ้งบอมใส่โลกใบนี้ซะแล้วค่ะประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในอัตราที่แรงถือว่าแรงมากๆค่ะไอ้เรื่องลดดอกเบี้ยสหรัฐอยู่ในความคาดหมายแต่ไอ้สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงนอกเหนือความคาดหมายก็คืออัตราการลดอัตราการลดที่ต้องถือว่าแรงและบอกได้เลยนะครับสะเทือนตลาดหุ้นตลาดเงินเช้าวันนี้ทั่วทั้งโลกและรวมถึงประเทศไทยตั้งรับกันให้ดีๆนะใช่ค่ะตั้งรับกันให้ดีๆนะค่ะปกตินะในการกำหนดดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเขาจะมีกลไกที่เรียกว่าธนาคารกลางหรือเฟดค่ะเวลาพูดถึงเฟดสหรัฐก็คือแบงก์ชาติสหรัฐนั่นแหละใช่ธนาคารภายใต้แบงก์ชาติสหรัฐก็จะมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน FOMC ค่ะเอาเป็นว่าจะ FOMC จะอะไรก็แล้วแต่เรียกมันย่อๆเรียกมันรวมๆว่าเฟดสหรัฐ FED เฟดสหรัฐนั่นแหละครับเฟดสหรัฐว่ากันไปแล้วนะก็เหมือนกับแบงก์ชาติประเทศไทยที่ภายใต้แบงก์ชาติประเทศไทยก็จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่ากนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินใช่ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์สถานการณ์แล้วกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าดอกเบี้ยนโยบายใช่ค่ะเป็นการกำหนดทิศทางและก็ชี้นำทางตลาดเงินของประเทศนะจะไปทางไหนจะไปอย่างไรและมันเป็นการชี้นำที่รวมถึงระบบเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยค่ะโอเครับทราบกันตามนี้ปรากฏว่าในการประชุมครั้งล่าสุด17และสิ้นสุด18กันยายน2567ค่ะคนที่ออกมาเนี่ยแหละเฟดสหรัฐมีมติลดดอกเบี้ยนโยบายต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4 ปีค่ะในอัตราสูงถึง 0.5% 0.5% สูงนะมติอาจจะไม่เอกสารนะคะเห็นด้วย11-1แต่ก็ถือว่าเป็นมติค่ะทุกคำเคารพนะไอ้ 0.5 ค่ะในเชิงนโยบายในเชิงทิศทางเผอว่าเป็นอัตราการลดที่สูงมากนะแล้วครั้งแรกเขาก็คาดกันว่ายังไงก็ต้องลดและน่าจะลดแค่ 0.25 นั่นคือตัวเลขที่เขามองมาหลายรอบแล้วว่าจะลดที่ตัวเลขนี้โอ้โหมา 0.5 เป็นไงล่ะด้วยความเคารพนะครั้งแรกในรอบ4ปีค่ะและไม่ใช่ครั้งเดียวอัตราแรงระดับ 0.5% ค่ะ 0.5% ไม่แค่นั้นครับยังพูดกันว่าเดี๋ยวมาภายในสิ้นปีนี้ยังจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายอีกอย่างน้อย2 ครั้งย้ำว่า2ครั้งนะอีกอย่างน้อยรวมทั้งสิ้น 0.5% หมายความว่าจากกันยาแล้วไปถึงธันวาปีนี้ในช่วง4เดือนสหรัฐจะลดดอกเบี้ยนโยบายรวมทั้งสิ้น 1% ด้วยกันใช่แล้วนี่ลดไปแล้ว 0.5 นะคะรอบต่อไปจับตามอง 6-7 พฤศจิกายนก็คาดว่าจะลดอีกนะคะ 0.25 แล้วก็ 17-18 ธันวาก็จะลดอีกที่พี่ทนายบอก2ครั้งอีก 0.25 ค่ะก็ในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี67 0.1 เฟดสหรัฐเขามีการประชุมกัน3ครั้งที่เขากำหนดไว้ล่วงหน้าเลยใช่ค่ะ17 18กันยาไปเสร็จสิ้นไปแล้วล่ะค่ะลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ช็อกกันไปเรียบร้อยแล้วช็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปช็อกช็อตต่อไป67และ17 18ธันวาการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะลดอีกครั้งละ 0.25 2ครั้งก็คือ 0.5 รวม3ครั้งก็คือ 1% ใช่ค่ะดังนั้นจากระดับ 5.25 ถึง 5.5% จะลดเหลือ 4.25 ถึง 4.5% ค่ะ 1% เยอะนะ 1% เยอะนะพี่ดนัยต้องบอกว่าเยอะค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือนะอะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปแล้วทั้งนั้นเลยใช่ค่ะอย่างเช่นคาดกันว่า 17-18 กันยาลด 0.5% 6-7 พฤศจิกายนลดอีก 0.25 17-18 ธันวาลดอีก 0.25 ประทานโทษอาจจะไม่ใช่นะ6-7 พฤศจิกายนเผลอจะรวบลด 0.5. ในคราวเดียว 0.5% กระแทกแรงไปเลยใช่ค่ะต้องจับตาต้องขีดเส้นใต้นะเดือนพฤศจิกาปีนี้คือเดือนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
โนเวมเบอร์นี้ถูกต้องเลยใช่จับตาเลยมีผลดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐค่ะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดฟีลลิ่งของคนสหรัฐและแน่นอนสุดย่อมส่งผลต่อการเลือกตั้งส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะค่ะจับตาดูให้ดีๆนะนี่แหละปรากฏว่าแล้วบ้านเราเอาไงปรากฏว่าเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐนี่เด้งรับทันทีค่ะดอกเบี้ยลดตลาดหุ้นขึ้นจำไม่ได้นะดอกเบี้ยขึ้นตลาดหุ้นลดค่ะเมื่อลดดอกเบี้ยแรงๆ 0.5% นอกเหนือความคาดหมายปรากฏว่าเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐขานรับก็ขานรับก็เด้งขึ้นทันทีการเด้งคือการขานรับโอเคบ้านเราว่าไงหลายคนถามมาพอเห็นเฟดบ้านเราเอาไงบ่ายๆบ้านเราช่วงบ่ายๆคุณพิชัยชุนทวิชระรองนายกและรมว.คลังย้ำนะพูดช่วงบ่ายๆของเมื่อวานค่ะซึ่งก็พอรับรู้กันว่าจะสหรัฐต้องลดดอกเบี้ยนโยบายแน่ๆแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะลดถึง 0.5 ตอนนั้นคิดว่าอยู่ที่ 0.25 ถูกต้องใช่เพราะทุกคนคาดหมายว่าตัวเลขน่าจะเป็น 0.25 ก็เป็นตัวเลข 0.25 บ่ายเมื่อวานเขามองว่าอย่างไรก็ต้องลดใช่รอบนี้มันไม่ไหวแล้วต้องลดแต่เขาคิดว่าจะลดแค่สลึงเดียวใช่ไม่คิดว่าลด2สลึงไม่คิดว่าจะเป็น 0.5 ไงตัวเลขแรงขนาดนี้คุณพิชัยชุนทวิชระเมื่อวานแกก็บอกว่าสหรัฐลดดอกเบี้ยแล้วประเทศไทยว่าอย่างไรแบงค์ชาติว่าไงคะแบงค์ชาติว่าอย่างไรประเทศไทยว่าอย่างไรถึงเวลาหรือยังอีกประโยคนึงค่ะคุณพิชัยแกก็บอกว่าถ้าดอกเบี้ยสหรัฐมันลดค่ะค่าเงินบาทมันก็จะแข็งโอ้ไม่ละถ้าดอกเบี้ยสหรัฐมันขึ้นค่ะค่าเงินบาทก็จะอ่อนก็เพราะมีแรงกะเก็งแรงคาดการณ์ในตลาดเงินทั่วโลกรวมถึงตลาดเงินประเทศไทยกะเก็งกันว่าคาดการณ์กันว่าสหรัฐลดดอกเบี้ยแง่แง่ดังนั้นเราจึงเห็นทิศทางของค่าเงินบาททยอยแข็งค่าอย่างต่อเนื่องค่ะแข็งจนกระทั่งกลายเป็นปัญหากลายเป็นประเด็นไปกระแทกต่อการส่งออกของบ้านเราถูกไหมฮะใช่อย่างใหญ่เลยล่ะแต่เมื่อถึงจังหวะที่คาดกันว่าในการประชุม 17-18 กันยาอย่างไรต้องลดดอกเบี้ยแง่ลดดอกเบี้ยแน่ๆหมายถึงสหรัฐนะหลังจากที่เขากะเก่งกันมาโดยตลอดว่ารอบนี้ต้องลดจึงเป็นคำถามกลับมาที่แม่ชาติประเทศไทยและเอาอย่างไรเพราะทันทีที่ประกาศลดดอกเบี้ยตามคาดค่าเงินบาทมันจะยิ่งแข็งขึ้นไปอีกค่ะถ้ามันทะลุ33ทะลุไปที่32โอ้โหผมว่านะตายละคนผมว่าประเทศไทยอยู่ไม่ได้หรอกทำไงเนี่ยสตางค์หายไปเยอะเศรษฐกิจประเทศไทยอาศัยอยู่แค่2อย่างเงินท่องเที่ยวและเงินส่งออกใช่ถ้าเงินส่งออกมีปัญหาค่ะท่องเที่ยวท่องเที่ยววางไว้ก่อนสิพักไปก่อนถ้าเงินท่องเที่ยวมีปัญหาผมว่าเศรษฐกิจมีปัญหาใช่เพราะลำพังเงินท่องเที่ยวอย่างเดียวมันอุ้มทั้งระบบเศรษฐกิจไม่ไหวไม่ได้มันอาศัยกลไกส่งออกด้วยคุณอาจจะขายของได้ดอลลาร์เท่าเดิมสมมติว่าขายของได้1ดอลลาร์ค่ะแต่เงินสมัยก่อนคุณทอนเป็นเงินบาทคุณได้ตั้ง36 35แต่คราวนี้ถ้ามันทะลุแข็งไปที่32หมายความว่าขายของให้เมืองนอก1ดอลลาร์เท่าเดิมคุณจะเงินน้อยลงเป็นเงินบาทเหลือแค่32บาทไม่อยากจะคิดนะจาก36 35เหลือ32 33ประธานโทษมันจะขาดทุนแล้วนะมันอยู่กันได้ไหมล่ะมันจะอยู่ยากนะถ้าบางมาร์จิ้นที่กำไรมันน้อยๆมันอาจจะอยู่ไม่รอดนะอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสซึ่งคุณพิชัยก็ส่งสัญญาณไปที่แบงค์ชาติแล้วล่ะคุณพิชัยยังบอกว่าอยากจะคุยกับแบงค์ชาติสักนิดหนึ่งในเร็วๆนี้ค่ะไอ้เรื่องกรอบเงินเฟ้อตัดประเด็นเทคนิคดีกว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งเขาคุยกันด้วยเรื่องกรอบเงินเฟ้อใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางดอกเบี้ยนโยบายถ้าพูดกันอย่างนี้เดี๋ยวสับสนเดี๋ยวซับซ้อนพูดกันง่ายๆคือจะไปนั่งคุยกับแบงก์ชาติมันถึงจังหวะที่เราจะต้องทบทวนอะไรกันแล้วหรืออย่างดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยในระดับ 2.5% มันควรจะคลายตัวลงมาได้หรือไม่ค่ะถูกไหมถูกต้องเลยรอก็ต้องรอก็ต้องรอเพราะว่าพอสหรัฐเฟดออกมาแบบนี้เขาถามเลยแบงก์ชาติว่าไงเอาไงสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาในช่วง5เดือนสุดท้ายของปี2567
คณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติประเทศไทยจะประชุมรวมทั้งสิ้น3ครั้งค่ะครั้งแรกในรอบ5เดือนสุดท้ายครั้งแรกมันมีไปแล้วล่ะวันที่21สิงหาคมเรารู้อยู่แล้วตอนนั้นยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่ 2.5 เหมือนเดิมท่ามกลางแรงกะเก็งแรงคาดการทั้งตลาดโลกสหรัฐลดดอกเบี้ยนโยบายแง่ๆโลกจะกระเพื่อมปรากฏว่า21สิงหา2567กนง.ของแบงก์ชาติประกาศตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% ใช่ทีนี้ประชุมครั้งต่อไปคือวันที่15ตุลาคม2567ค่ะเป็นเครื่องหมาย question mark เพราะยังไม่รู้ว่าจะตึงหรือจะลดแบบเฟดหรือเปล่ายังไม่มีใครบอกได้ถูกไหมและการประชุมกนง.แบงก์ชาติประเทศไทยครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่18ธันวาคม67ก็ยังไม่รู้คำตอบมันต้องดู15ก่อนแล้วก็ค่อยไปดู18ค่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นตารางของแบงก์ชาติสหรัฐประชุมกันไปแล้วใช่ไหมครับประชุม 17-18 กันยาประชุม 6-7 พฤศจิกาประชุม 17-18 ธันวาด้วยความเคารพ 17-18 กันยาเขาทุบตลาดเงินโลกเขาลดดอกเบี้ย 0.5% และคาดกันว่าจะลดอีก 0.5 อาจจะในคราวเดียวเดิมพฤศจิกาก็ได้คำถามก็คือแบงก์ชาติประเทศไทยรอประชุมกนง15ตุลาช้าไปไหมควรจะร่นการประชุมให้เร็วขึ้นเร่งการประชุมให้เร็วขึ้นไหมปลายเดือนกันยาปลายเดือนกันยาหรือสัปดาห์แรกของตุลาเอากันเลยไหมรอดูถ้าเดินตามสเต็ปที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปีบวโวนะมันทันกับสถานการณ์หรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจค่ะแต่ไม่มีผลนะอยากจะบอกว่าวัดใจแบงก์ชาติประเทศไทยนะจะตรึงดอกเบี้ยตามความเชื่อเฉพาะตัวหรือจะลดตามสหรัฐอันที่มันมีความหมายนะไม่มีใครบอกได้ผมบอกเลยนะว่ามันพันกับค่าเงินค่ะเมื่อไปพันกับค่าเงินมันก็ไปพันกับชะตากรรมของการส่งออกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เมื่อไปพันกับชะตากรรมการส่งออกเศรษฐกิจประเทศจะไปได้ไปไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องคิดกันนะจ้ะรอย้ำนะว่าระบบการส่งออกไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่มันต้องมีการ forward sale คือต้องมีการทำสัญญาขายล่วงหน้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรขายข้าวขายมันขายอะไรก็แล้วแต่ขายกุ้งขายปลาขายหอย คุณก็ต้องทำสัญญาขายล่วงหน้าใช่แล้วกำหนดกำไรราคาซื้อขายเป็นดอลลาร์ไว้ล่วงหน้าแต่ถึงเวลาส่งมอบจริงๆค่าเงินเปลี่ยนค่าบาทแข็งตายสิขายได้1ดอลลาร์เดิมได้36ตอนทำสัญญาขายล่วงหน้าคุณก็กะเกงไว้เลยว่าคุณจะได้เงินบาทจากการทำสัญญาขายล่วงหน้า 35-36 บาทแล้วพอถึงเวลาจริงอ่ะเหลือ 32-33 ผมว่าพังกันทั้งประเทศนะผมบอกมันไม่ใช่ว่ากำไรนะกำไรจะไม่เหลือด้วยซ้ำ